กลับเข้ามาเช้านี้ที่หมอชิดนะครับคุณผู้ชมครับทหารกะเหรี่ยงกับทหารเมียนมาปะทะเดือดกันอีกครั้งนะครับทำให้สถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยเมียนมากลับมาตึงเครียดอีกครั้งครับและมีผู้บาดเจ็บฝั่งเมียนมาขอเข้ามารักษาในฝั่งไทยด้วยขณะที่ชาวบ้านเองเนี่ยนะครับก็หาที่หลบภัยกันอย่างจ้าละวันเหมือนกันเพราะหวั่นว่าจะไม่ปลอดภัยในส่วนของเจ้าหน้าที่ไทยเองก็ตรึงกำลังเข้มเพื่อป้องกันความปลอดภัยครับครับเกิดการปะทะกันนะครับระหว่างทหารพม่ากับกองกำลังกะเหรี่ยงชนกลุ่มน้อยเข้าตีฐานบ้านอุกเลทะอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยไม้หมู่2ตำบลมะเล่อำเภอพาดจังหวัดตากเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวานนี้นะครับทหารกองกำลังกะเหรี่ยง KNU พร้อมด้วยทหารกะเหรี่ยง KNDO และกลุ่ม PDF ได้สนธิกำลังกันจำนวนมากกว่า100นายครับพร้อมกับอาวุธครบมือบุกเข้าไปยิงโจมตีฐานทหารเมียนมาที่จังหวัดเมียวดีฝั่งเมียนมาครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้วยแม่ไม้หมู่ที่2บ้านวาเล่ใต้อำเภอพบพระจังหวัดตากเป้าหมายก็คือจะบุกเข้าไปยึดฐานของทหารเมียนมาตั้งแต่เช้ามืดวานนี้ยาวมาถึงช่วงเย็นเนี่ยนะครับทั้งเสียงปืนและเสียงระเบิดจากการยิงปะทะของทั้ง2ฝ่ายดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วได้ยินเสียงระเบิดได้อย่างชัดเจนในฝั่งอำเภอพบพระจังหวัดตากเนื่องจากห่างกันเพียง400เมตรเท่านั้นแน่นอนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนติดกับลำห้วยวาเล่ต่างรีบเก็บสิ่งของที่จำเป็นหนีออกจากบ้านพักไปพักอาศัยในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวครับแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังอยู่ในบ้านของตัวเองซึ่งก็เตรียมความพร้อมที่จะอพยพทันทีหากมีกระสุนปืนจากอาวุธหนักหลุดข้ามมายังฝั่งไทยก็พร้อมอพยพหนีได้ทันทีนะครับจากการยิงปะทะด้วยอาวุธหนักของทหารทั้งสองฝ่ายอย่างดุเดือดตลอดทั้งวันส่งผลให้มีชาวเมียนมาได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดเบื้องต้นมี7คนครับถูกนำตัวข้ามลำห้วยวาเล่มาขึ้นฝั่งที่หมู่บ้านมอเกอร์ไทยซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวมีรถยนต์ของหน่วยกู้ชีพเข้าไปรับตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลพบพระโดยเป็นการช่วยเหลือตามหลักสากลและตามหลักมนุษยธรรมในภาวะภัยสงครามนะครับหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ชายแดนอำเภอพบพระเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมครับเพื่อรองรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนหลายรายที่จะทยอยข้ามแนวชายแดนมาขอรับการรักษาฝั่งไทยหลังการยิงปะทะยังคงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับและคาดว่าจะมีการยิงปะทะกันอย่างหนักแบบขั้นแตกหักเมื่อตลอดคืนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอพบพระจังหวัดตากต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนเลยครับอันนี้ไปดูสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับติดกับประเทศเมียนมากันก่อนที่พบพระจังหวัดตากนะฮะสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงกับทหารเมียนมานะครับคือห่างจากเราแค่400เมตรแต่ว่าเขายิงกันทั้งวันเลยฮะได้ยินไหมครับทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดแป๊กเล็กนั่นเสียงปืนไอ้บึ้มนั่นเสียงระเบิดฮะดังเป็นระยะระยะจากการสู้รบระหว่างทหารกองกำลังกะเหรี่ยง KNU ทหารกะเหรี่ยง KNDO แล้วก็กลุ่ม PDF ครับส่วนที่กำลังกันกว่าร้อยนายมีอาวุธครบมือไปโจมตียิงถล่มใส่ฐานที่มั่นของทหารเมียนมาครับที่บ้านอูเกรทะนะครับอำเภอสุการีจังหวัดเมียวดีของเมียนมาเขาห่างจากแนวชายแดนบ้านวาเล่ใต้แล้วก็บ้านมอเกอร์ไทยนะฮะฝั่งชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตาก400เมตรแค่นั้นเองครับนะครับใกล้มากมีการยิงปะทะด้วยอาวุธหนักนานาชนิดตั้งแต่เช้ามืดของเมื่อวานนี้นะครับยันเย็นนะฮะเย็นผ่านไป10ชั่วโมงได้เสียงปืนเสียงระเบิดจากการยิงปะทะของทหารทั้งสองฝ่ายก็ดังอย่างต่อเนื่องหลังการยิงปะทะด้วยอาวุธหนักของทหารทั้งสองฝ่ายตลอดทั้งวันครับทำให้ราษฎรฝั่งเมียนมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดบ้างปืนคอบ้างนะครับ7คนได้นะผู้บาดเจ็บหลายรายอาการสาหัสถูกนำตัวข้ามห้วยวาเล่มาขึ้นฝั่งนะครับหมู่บ้านมอเกอร์ไทยซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวนะครับมีรถยนต์ของหน่วยกู้ชีพอำเภอพบพระหลายคันนะครับเข้าไปรับตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบพระจังหวัดตากเป็นการช่วยเหลือตามหลักสากลแล้วก็ตามหลักมนุษยธรรมนะครับในภาวะภัยสงครามต้องทำแบบนี้ฮะขณะที่ชาวบ้านฝั่งไทยนะครับที่อยู่ใกล้กับพรมแดนไทยเมียนมาต้องรีบเก็บสิ่งของจำเป็นนะครับหนีออกจากบ้านพักก่อน
ไปพักอาศัยอยู่ที่ปลอดภัยชั่วคราวก่อนเพราะเกรงว่ากระสุนปืนอาวุธหนักนะฮะจะข้ามมาฝั่งไทยโดยมีทหารตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระเข้าตรึงกำลังอย่างเข้มงวดนะครับคือตลอดแนวเลยตลอดแนวที่มีการยิงปะทะกันเรียบถนนติดแนวชายแดนคาดว่าน่าจะยิงปะทะกันตลอดทั้งคืนครับเจ้าหน้าที่ไทยในตอนนี้ตรึงกำลังตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับครับโอ้โหแน่นจริงยิงรัวมากใช่ค่ะ